เป็นโค้งแห่งความลับนะคะบริเวณเกาะแหวนตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะเพราะว่าถ้าดำน้ำลงไปคุณผู้ชมจะเห็นความสวยงามของปะการังอ่อนหลากหลายสีสันยิ่งถ้าเป็นโซนที่มีสีชมพูหลายคนบอกว่าคล้ายๆกับดอกซากุระกำลังเบ่งบานเป็นจุดชมซากุระใต้ทะเลที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็หาชมไม่ได้ง่ายๆในเมืองไทยนะคะนอกจากนี้ใต้ทะเลบริเวณเกาะแหวนยังเต็มไปด้วยฝูงปลาน้อยปลาใหญ่แล้วก็กะละปังหาที่ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปด้วยยิ่งช่วยทำให้บรรยากาศใต้ท้องทะเลมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นจริงๆก็ใช่ว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะสามารถดำน้ำแล้วก็ไปเจอซากุระใต้ทะเลได้นะคะเพราะว่าปะการังอ่อนพวกนี้เนี่ยจะบานตามความแรงของกระแสน้ำซึ่งถ้าหากว่ากระแสน้ำยิ่งแรงปะการังก็จะยิ่งบานเยอะแต่ถ้าเกิดกระแสน้ำนิ่งเกินไปปะการังเขาก็จะหุบเป็นก้อนๆนะคะอาจจะไม่มีออกมายิ้มให้คุณผู้ชมรอต้อนรับเหมือนดอกซากุระ